สบายดีเมื่อนี้พวกเขามีเครื่องมือเพื่อเฮ็ดให้การเฮ็ดซอง YouTube ของทุกๆคนเป็นเรื่องง่ายๆสะดวกกว่าเก่าและมีคุณภาพดีขึ้นมาฝากกันข้าพเจ้าจะแนะนำเครื่องมือที่ข้าพเจ้าได้ทดลองใช้มาระยะหนึ่งแล้วและเห็นว่าได้ผลดีในระดับหนึ่งนั่นก็คือ TopBuddy ซึ่งหลายๆคนที่เคยเข้าเบิ่งคอร์สของ YouTube หรือที่รู้จักกันในนาม YouTube Creator Academy คงจะเคยเห็นกันมาแล้วโอเคเฮามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อบ่ให้เสียเวลาแต่ก่อนอื่นเฮาควรฮู้นิยามก่อนว่าทุบบัดดี้แม่นหยังและสามารถช่วยหยังเฮาได้แดต้องขอแจ้งให้ฮู้ก่อนว่านิยามที่จะบรรยายนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวโอเคเท่าที่เข้าใจทุบบัดดี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เฮาเฮ็ดกิจกรรมต่างๆทั้งสอง YouTube ของเฮาได้อย่างสะดวกเพราะมีหลายตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอของเฮาและกวดเบิ่งวิเคราะห์สอง YouTube ของคนอื่นเพื่อให้เฮาได้นำเอาข้อมูลที่ได้นั้นมาเป็นไอเดียในการจัดการสอง YouTube ของเฮาเพื่อให้ช่อง YouTube ของเขามีประสิทธิภาพหลายกว่าเก่าและยังสามารถเพิ่มวิวได้นำอีกทุกคนสามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ tubebuddy.com และถ้าอยากสมัครก็สมัครได้เลยโดยกดปุ่มที่ Sign In ที่มุมขวาด้านเทิงหรือจะคลิกปุ่ม Sign In with Google ถ้าในเบราว์เซอร์ของเขามีบัญชี Google อยู่แล้วหลังจากสมัครแล้วก็ให้ติดตั้ง extension จึงสามารถใช้งานได้แต่สำหรับการแนะนำของข้าพเจ้าเพื่อบ่ให้สับสนแม่นแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการเข้าไปติดตั้งตัว extension ทาง Google Chrome ของเฮาก่อนจึงค่อยสมัครใช้งานก็ได้เซ็นกันแบบนี้จะง่ายกว่าโดยวิธีการแม่นเฮ็ดตามข้าพเจ้าเลยคือเข้าไปที่ Google Chrome ของเฮาหน้าเริ่มต้นนี้เราจะเห็นมีปุ่ม3จุดอยู่ที่มุมหัวของโปรแกรมเลื่อนไปที่ปุ่มเครื่องมือเพิ่มเติมหรือภาษาอังกฤษ More Tool แล้วเลือกกดที่ extension หลังจากนั้นก็เลื่อนมาด้านถึงสุดจะเห็นมี3ขีดให้กดไปที่3ขีดนี้แล้วเลื่อนลงมาลุ่มสุดมากดใส่ Open Chrome Web Store จะเห็นเป็นรายการส่วนขยายต่างๆของ Chrome Web Store ที่แทบค้นหาให้พิมพ์คำว่า TopBuddy ลงไปแล้วกด Enter นี่จะเป็นหน้าตาของเครื่องมือของเฮาเมื่อเห็นแล้วก็ให้เฮากดปุ่ม Add to Chrome เลยรอท่าโหลดแป๊บหนึ่งเมื่อโหลดแล้วมันจะติดตั้งเองสังเกตจะมีแจ้งเตือนที่มุมหัวด้านถึงของจอและบัดนี้ก็สามารถเข้า YouTube เพื่อเปิดใช้งานกันเลยที่หน้า YouTube ให้เฮาสังเกตจะมีปุ่มนี้ขึ้นมาใหม่ให้เฮากดปุ่มนี้เลยหลังจากนั้น Sign in with YouTube รอท่ามันโหลดแป๊บหนึ่งมันจะถามหาสิทธิเข้าถึงให้เฮากดไปที่อนุญาตเลยก็จะขึ้นข้อความสีเขียวมาแสดงว่าเฮาเข้าสู่ระบบใช้งานเวอร์ชันฟรีได้แล้วซึ่งมันจะมีบัญชีให้เฮาใช้งานแบบฟรีและแบบเสียเงินสำหรับคนที่หาก่อนเริ่มต้นแม่นแนะนำแบบฟรีไปก่อนหลังจากที่สมัครแล้วก็อย่าลืมเบิ่งอีเมลของเฮาแดเพราะบางส่วนทุบบัดดี้ก็จะมีโปรโมชั่นให้เฮาซื้อในราคาที่โคตรถูกโดยที่เฮาต้องตัดสินใจภายใน7มื้อประมาณนี้แน่นอนการใช้งานแบบโปรแมนจะเฮ็ดให้เฮาได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นหลายอย่างรายละเอียดให้แต่ละคนเข้าไปเบิ่งที่เว็บไซต์ tubebuddy.com เอาละจากที่ลองใช้งานเวอร์ชันฟรีมาได้ในส่วนระยะหนึ่งนี้ข้าพเจ้าจะมาสรุปโดยย่อบางจุดที่ประทับใจเพื่อบ่ให้เสียเวลาเอาไปทดลองใช้งานกันเลยหลังจากที่เฮาติดตั้งทุบบัดดี้แล้วเมื่อเฮาเข้าเบิ่งวิดีโอด้านขวานี้จะเห็นมีตัวเลขอีหยังขึ้นมาเต็มไปหมดบ่ต้องตกใจตัวเลขเหล่านี้แม่นจัดอยู่ในฟังก์ชัน Video Lightings ซึ่งว่าได้คำเดียวว่านี่มันสุดยอดเฮาสามารถจ่อเบิ่งรายละเอียดวิดีโอหรือซองของเจ้าของวิดีโอนี้ได้เลยเพราะมันแสดงข้อมูลเกือบจะเว้าได้ว่าละเอียดตามที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยจะมีเส้นมาจำนวนวิวจำนวนคอมเมนต์จำนวนไลค์จำนวนอันไลค์และบริมดเพียงเท่านั้นยังแสดงให้เขาหู้จำนวนยอดเบิ่งของซอง YouTube ของเจ้าของวิดีโอนี้ว่าจำนวนผู้ติดตามมีเท่าใดและจำนวนวิดีโอมีจากวิดีโอรวมทั้งรูปแบบต่างๆที่ซองนี้เปิดใช้งานและรวมสุดนี้แม่นบรรดาคำบรรดาประโยคที่ซองนี้แท็กในวิดีโอของเขาจากที่เฝ้ามายืดเยื้อยาวนานนี้แม่นอยากซื้อเฮาเห็นว่าเฮาสามารถศึกษาซอง YouTube ของเขาโดยเฉพาะซองที่มีคนติดตามหลายๆว่าเขาเห็นแนวใดเพื่อนำมาปรับปรุงซอง YouTube ของเฮาและสิ่งที่เฮาเห็นได้เป็นต้นก็คือเฮาสามารถ copy แท็กของเขามาใส่ของเฮาได้เป็นอย่างจึงต้อง copy การเฮ็ดแบบนี้จะช่วยให้ถ้าวิดีโอของเขามีวิวหลายเวลามีคนมาเบิ่งคลิปของเขาคนที่เบิ่งก็จะเห็นคลิปของเขาพร้อมนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่เขาอาจจะกดเข้าเบิ่งวิดีโอของเขานะสิ่งต่อไปที่เขาจะมาเฝ้าถึงแมนการ copy tag
การก็พี่เทคเฮาจะเฮ็ดแนวใดถ้าเฮาบ่มีทูบัดดี้แม่นเฮาบ่สามารถฮู้ได้เลยว่าวิดีโอนี้เขาเจ้าได้แท็กหยังไว้แดกงกันข้ามถ้าเฮามีทูบัดดี้แม่นเฮาฮู้เฮาเห็นและเฮาสามารถก๊อปปี้ไปนําใช้ในวิดีโอของเฮาได้โดยวิธีการแม่นเฮ็ดตามข้าพเจ้าเลยที่ด้านซ้ายสุดของฟังก์ชันวิดีโอ Lightings จะเห็นมีคำว่า Show Read Ranking สีฟ้าๆกับ Copy to สีขาวๆให้เฮากดไปที่ Copy to จะเห็นมีหน้าจอน้อยๆขึ้นมาซึ่งด้านซ้ายของหน้าจอจะแมน Text พร้อมด้วยตัวเลขจำนวน Text ของวิดีโอนี้เฮาสามารถเลือกติ๊กออกก็ได้ถ้าเฮาบ่ต้องการเมื่อได้แล้วให้เฮาเบิ่งด้านขวามือที่ Action มากดตัวหนังสือสีฟ้า Copy to Clipboardหลังจากนั้นก็ไปหาวิดีโอของเขาที่กำลังอัพโหลดหรือถ้าเขาอัพโหลดไปแล้วก็เข้าไปแก้ไขแล้วไปหาบอนเท็ดคลิกขวาแล้วกด Pass หรือจะกด Ctrl V ก็ได้จะเห็นจำนวนแท็กนั้นมาอยู่ที่แท็กของเขาทันทีโดยเขาบอกจะเป็นต้องพิมพ์ใหม่ง่ายๆเพียงเท่านี้ส่วนต่อมาที่เขาจะมาเว้าถึงแม้ให้เขากลับคืนไปที่ Social Rankingบ่ว่าจะเป็นวิดีโอของเขาหรือวิดีโอของคนอื่นก็ตามเมื่อเขากดที่คำว่า Social Rankingนี้จะมีตัวหนังสือสีเขียวหรือบางคำก็บ่มีสีอย่างเลยมันคือเก่าคำถามก็คือเป็นอย่างจึงขึ้นสีเขียวคำตอบคือถ้าคนที่เข้ามาแล้วพิมพ์ถือคำนั้นวิดีโอของเขาจะอยู่ประมาณลำดับที่ตามตัวเลขสีเขียวๆนั่นในคำซอกหาส่วนตัวที่บ่มีสีนั้นแมนถ้าพิมพ์ถือวิดีโอของเขาก็อาจจะอยู่ท้ายๆเท่านั้นเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมให้เขาเข้ามาเบิ่งที่ตัวอย่างเลยเนาะข้าพเจ้าจะเห็นเป็นตัวอย่างให้เบิ่งตัวอย่างวิดีโอนี้โอเคเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมตามที่เขาเห็นในคำว่าสาวโมงอ่อนเบานี้จะขึ้นอันดับที่1เลยแล้วส่วนคำว่าสาวโมงอ่อนเบาที่เป็นคาราโอเกะนี้จะขึ้นอยู่อันดับที่3ถ้าเขาอยากคู่ให้เขาลองเข้าไปพิมพ์คำว่าสาวโมงอ่อนเบานี่เลยเขาจะก๊อปปี้ไปเลยก็ได้โอเคเขาจะก๊อปปี้ไปเลยแล้วเขาลองมาวางอยู่ช่อง YouTube เขาจะเห็นว่าอยู่อันดับที่1เลยนี่คือสิ่งที่ทูบัดดี้ให้เขาฮู้แล้วอีกคำหนึ่งเด้ถ้าเป็นคำว่าสาวโมงอ่อนเบาที่เป็นคาราโอเกะนี่เบิ้งโอเคก๊อปปี้คำนี้แล้วลองไปวางเบิ้งว่ามันอยู่อันดับที่3ตามที่ทูบัดดี้บอกมันจะอยู่ประมาณอันดับที่3หรือว่าหลายกว่านั้นน้อยหนึ่งโอเคเป๊ะเลยมันจะอยู่อันดับที่3 1 2 3เข้ามาถูกต้องเลยเนาะแล้วถ้าเป็นคำนี่อีกคำหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเห็นตัวอย่างอีกคำหนึ่งเนาะโอเคเรากดเข้าไปก่อนแล้วเขาจะไป copy มัน copy คำนี้ control c copy แล้ว control v วางเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่ามันอยู่อันดับที่เท่าไหร่มันอยู่อันดับที่3เช่นเดียวกันลองเบิ่ง1 2 3เมื่อพิมพ์ถึงคำนี้ที่อยู่ในแท็กของเขาวิดีโอของเขาจะอยู่อันดับที่3ซึ่งตัวเลขสีเขียวๆมันได้บอกเขาแล้วแล้วถ้าเป็นคำนี้เด๋สาวล้าวมวนซืนเขาได้แท็กคำนี้ไว้แต่ว่าถ้าว่าเขาเจ้าพิมพ์ถือคำนี้เด๋วิดีโอของเขาติดอันดับน้ำบอโอเคลองเบิ่งเขาแท็กคำนี้แต่ว่าเขาซอกวิดีโอของเขาแมนบ่เห็นบ่ฮู้ว่ามันไปใส่เลยมันอาจจะมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ท้ายคลิปเลยจนว่าคนที่ซอกหานี่อาจจะเลือนมาบ่ฮอดคลิปของเขาดังนั้นทูบัดดี้จึงบ่ได้จัดอยู่ในอันดับให้เขาดังนั้นคำว่าสาวล้าวมวนซืนนี้แม่นบ่เหมาะสมหรือว่าบ่ควรนำใส่กับวิดีโอของเขาสรุปแล้วแท็กตัวที่เป็นสีเขียวนี้แม่นตัวที่ว่ามีประสิทธิภาพถ้าเขาอยากรู้ว่าคำว่าหรือแท็กนั้นเขาจะใส่ในวิดีโอของเขานี่หรือบอแม่นเขาสามารถคลิก2เถือเข้าไปหาคำแท็กนั้นเลยเมื่อเขาคลิก2เถือเขาจะไปที่หน้าคีย์เวิร์ด explorer อยู่ที่ overlay score จะเห็นมีคะแนนของคำนี้คะแนนสูงสุดที่ให้จะแม่น100คะแนนหรือเขาจะมาสังเกตที่4ก็ได้
ถ้าเป็นสีเขียวๆแมนเหมาะสมที่สุดถ้าเป็นสีส้มแมนปานกลางสีแดงแมนบ่เหมาะสมบ่ควรใส่สีแดงหมายความว่าบ่มีคนค้นหาเลยหรือว่าค้นหาแต่น้อยหลายบ่เหมาะสมโอเคต่อมามันจะมาถึงด้านลุมอยู่ที่จุด common video test นี้ common video test นี้ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจมันเป็นคำที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับคำของเขาหรือบางคำมันก็อยู่ในแท็กของเขาที่ว่าเขากดเลือกออกมานั่นเขาก็สามารถไปกดสอบมันได้เขาสามารถไปติ๊กเข้าหามันแล้วมันจะเลือกให้เขาแล้วมันจะแสดงผลแบบนี้ให้เขาเลยตัวอย่างเขาลองกดเข้าไปตามภาพที่เห็นมันจะวิเคราะห์ให้เขาเลยโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ถ้ามีโอกาสข้าพเจ้าจะมาเห็นลงลึกเกี่ยวกับตัวทบัดดี้นี่อีกบางเครื่องมือที่แบบมันน่าสนใจเนาะขอขอบใจสำหรับการติดตามรับชมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจและกด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนหน้า